ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอท่านอาจารย์ท่านทำสำเร็จได้อย่างไรกันเสี่ยวโฉกล่าวอย่างซอกแซกเนื่องจากตนเองเป็นเทพสวรรค์ระดับกลางที่น่าจะแข็งแกร่งกว่าเฉินเซียงแต่ก็ไม่กล้าคิดว่าแข็งแกร่งกว่าเขาอีกต่อไปเพราะเฉินเซียงสามารถทำภารกิจที่แสนหินได้สำเร็จรวมไปถึงจู้เซียงหยวนผู้เป็นเจ้าตำหนักใหญ่แห่งตำหนักจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแห่งมหาเทพก็ไม่สามารถทำมันได้ด้วยตนเองฮ่าฮ่ามันคือโชคไงล่ะเจ้ามาเพื่อถามเรื่องนี้เฉินเซียงกล่าวยิ้มคือข้ายังไม่ได้ 500,000 ศิลาเทพหยวนที่ท่านยืมไปกลับมาเลยท่านอาจารย์มีเงินตั้ง10ล้านศิลาเทพหยวนน่าจะคืนข้าได้แล้วห้ามต่อรองด้วยเสี่ยวโฉกล่าวพร้อมยิ้มขึ้นตอนนี้ข้าจำเป็นต้องใช้เฉินเซียงโยนกระเป๋าให้เสี่ยวโฉเมื่อสิทธิ์ของตนให้ยืมอย่างไม่คิดเช่นนี้เขาจะตระหนี่ได้อย่างไรถึงตอนนี้เขาก็มีเงินไม่ขาดมือแล้วและการให้เงินจำนวนมหาศาลกับฟงอยู่เจี๋ยไปหาซื้อสมุนไพรเทพระดับกลางก็ไม่ทำให้ขัดสนแต่อย่างใดตามทีแต่สมุนไพรสำหรับเม็ดยาบสารกระดูกและสมุนไพรเทพระดับสูงที่ฟงอยู่เจี๋ยจะต้องใช้จะต้องมีราคาแพงอย่างแน่นอนนอดังนั้นเมื่อฟงอยู่เจี๋ยไม่ได้ปรุงยาก็จะมีการใช้จ่ายออกจำนวนมากเพื่อซื้อสมุนไพรเทพและเขาจะต้องหาเงินเพิ่มรับไปเถิดแต่ในอนาคตเมื่อข้าจำเป็นต้องใช้ข้าจะไปหาเจ้าก็แล้วกันเฉินเซียงกล่าวขึ้นพร้อมหัวเราะดูไปแล้วเจ้าไม่น่ามีเรื่องจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายนี้แน่นอนว่าข้าไม่ใช้มันหากไม่จำเป็นอยู่แล้วเสี่ยวโฉกล่าวด้วยท่าทีหดหู่เล็กน้อยเขาสังหรณ์ว่า 500,000 ศิลาเทพหยวนอาจจะอยู่กับเขาได้อีกไม่นานและเฉินเซียงจะต้องมายืมไปอีกเพียงแต่ให้เขาถือมันไว้สักช่วงเวลาเสี่ยวโฉกล่าวท่านอาจารย์ท่านปู่บอกข้าว่ามีสมุนไพรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติดุจขุมสมบัติในพื้นที่อันตรายที่เป็นเขตรอยต่อที่ทับซ้อนระหว่างดินแดนเทพสูงสุดและดินแดน6วิถีหากเข้าไปแล้วอาจจะได้รับสมุนไพรระดับกลางจำนวนมากในเมื่อท่านไม่มีเงินซื้อมันก็ลองไปที่นั่นดูสิท่านปู่ที่เสี่ยวโฉกล่าวถึงก็คือจู้เซียงหยวนซึ่งจู้เซียงหยวนได้ฝากเสี่ยวโฉมาบอกกับเฉินเซียงในเรื่องนี้มีคนทราบมากน้อยเพียงใดในเรื่องนี้เฉินเซียงกล่าวเบาๆก่อนหันไปรอบๆไม่ต้องการให้ใครได้ยินน้อยมากแต่แน่นอนว่าการไปที่นั่นไม่ง่ายแต่สำหรับท่านไม่น่าจะเป็นปัญหาเสี่ยวโฉกล่าวเสียงต่ำท่านอาจารย์ชายที่ชื่อเซียอ้าวไปที่นั่นบ่อยมากท่านและหูหยินก็ซื้อสมุนไพรจากมันบ่อยๆมันต้องเก็บเกี่ยวมาจากที่นี่แน่ๆเฉินเซียงเคยสงสัยมาก่อนแล้วว่าเซียอ้าวจะต้องมีการค้นพบสวนสมุนไพรในสถานที่ลับอันที่จริงแล้วเรื่องนี้ก็มีหลายคนคิดสงสัยเช่นกันทว่าสถานที่นั้นไม่ได้ลึกลับมากเท่าไหร่นักแต่มากด้วยอันตรายคนจึงเลือกไม่ไปเพียงเท่านั้นเซียอ้าวน่าจะไปที่นั่นด้วยตนเองจึงสามารถได้รับสมุนไพรที่มีค่ามากมายตอนนี้เจ้านั่นรวยมากราวกับว่าเจอขุมเพชรที่ยิ่งไปกว่านั้นคือมันเป็นคนที่ลึกลับมากเท่าที่ทราบกันก็เพียงเทพสวรรค์ระดับกลางแต่มันอาจก้าวหน้าขึ้นแล้วก็เป็นได้เสี่ยวโฉกล่าวท่านอาจารย์หากว่าท่านว่างจะลองไปเที่ยวดูหน่อยไหมแน่นอนว่าเฉินเซียงจะต้องสนใจหลังจากนั้นทั้งเขาและเสี่ยวโฉจึงไปตามตัวฟงอยู่เจี๋ยที่ท้องพระโรงสูงสุดเพราะคิดว่านางจะต้องไปที่นั่นด้วยเช่นกันพวกนางไม่อยู่แล้วเห็นว่าจะออกไปข้างนอกตั้งแต่ช่วงเช้าคาดว่าน่าจะไปตามหาซื้อสมุนไพรชายชรากล่าวกับเฉินเซียงท่านอาวุโสจุดเชื่อมต่อของดินแดน6วิถีและดินแดนเทพสูงสุดมีขุมทรัพย์สมุนไพรอย่างนั้นหรือเฉินเซียงกล่าวถามขึ้นเพราะคิดว่าชายชราจะต้องทราบเรื่องนี้อย่างแน่นอนใช่แล้วเจ้าต้องการไปที่นั่นอย่างนั้นหรือชายชราถามขึ้นเขาถามเข้าประเด็นเมื่อเห็นว่าเฉินเซียงต้องการที่จะไปที่นั่นถูกต้องข้าเพิ่งได้รับข่าวมาเฉินเซียงพยักหน้าข้าต้องการไปเพื่อค้นหาสมุนไพรเทพชายชรานำเหรียญตระยกให้เฉินเซียงภายในไม่มีสิ่งอื่นใดประปนมันเป็นเพียงขุมสมบัติลึกลับจากธรรมชาติพวกมันเกิดอยู่ในมิติที่ซ้อนทับจนกลายเป็นสมุนไพรเทพจำนวนมากแต่ก็มีอันตรายแฝงอยู่และก็ยากที่จะใครจะพบจำเป็นจะต้องพึ่งพาโชคลาภอย่างยิ่งทีเดียวหลังจากนั้นเฉินเซียงก็กลับออกมาจากท้องพระโรงสูงสุดนั่งรอพวกฟงหยูเจียกลับมาก็เป็นเวลาบ่ายที่พวกนางเดินจูงมือกันกลับเท่าที่สังเกตพวกนางน่าจะได้รับอะไรดีๆติดไม้ติดมือมาด้วยซึ่งดูจากท่าทางของทุกคนที่ร่าเริงเบิกบานข้าจะออกไปข้างนอกเย่อเจ้าไปกับข้าปิงหยานเจ้าอยู่ที่นี่กับพี่สาวฟงเฉินเซียงกล่าวสุยปิงหยานนางมีความนับถือในตัวฟงหยูเจียอย่างมากเนื่องจากฟงหยูเจียดูแลนางเป็นอย่างดีแถมวันนี้ที่พวกนางไปเที่ยวหมู่บ้านด้านนอกก็ได้ซื้อสิ่งของต่างๆให้ปิงหยานมากมาย
อืมข้าจะเชื่อฟังคำของพี่สาวฟงพี่ชายเฉินท่านไม่ต้องห่วงข้าปิงหยานกล่าวนางเข้าใจได้ว่าเขาเป็นห่วงกังวลนางเพราะนางยังอ่อนต่อโลกมากจนกังวลว่านางอาจจะวิ่งเข้าชนกับปัญหาจากพวกคนผ่านชั่วช้าที่สำคัญคือระดับพลังของนางน่าหวาดกลัวเกินไปเมื่อนางโกรธจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่อาจทราบได้จะไปตอนนี้เลยหรือแล้วจะไปที่ไหนกันฟงหยูเจียกล่าวถามเฉินเซียงส่งเหรียญตระยกให้นางสัมผัสดูเนื้อหาด้านในมันเป็นสิ่งที่ชายชราบันทึกเรื่องสมุนไพรเทพและเส้นทางหลังจากนั้นฟงหยูเจียก็ตกตะลึงอย่างเป็นสุขที่แท้แล้วเซียอ้าวได้รับมันมาจากที่นั่นนี่เองหากว่าเราสามารถค้นหาสมุนไพรเทพได้เองจากในนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องติดต่อซื้อขายกับเจ้าหน้าเลือดนั่นอีกต่อไปเฉินเซียงพยักหน้าพร้อมยิ้มแช่มชื่นเจ้าดูแลปิงหยานให้ดีล่ะข้าจะกลับมาพร้อมสมุนไพรเต็มกระเป๋าเฉินเซียงนำเย่เอ๋อเดินทางออกจากวิหารเทพสูงสุดทันทีเขาเดินทางกว่า3ชั่วยามก็เข้าสู่ช่วงเวลาตะวันตกดินและไม่นานความมืดมิดของราตรีก็เข้าปกคลุมทางด้านหนึ่งอี้ไปตรงได้มาที่ตำหนักด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนักแล้วเฉินเซียงล่ะอี้ไปตรงกล่าวถามฟงหยูเจียทันทีเมื่อไม่พบเห็นเฉินเซียงเขาไม่อยู่ออกไปข้างหลายชั่วยามแล้วอาวุโสอี้มีเรื่องเร่งด่วนอะไรถึงรีบร้อนมาหาเขานางถามก่อนหน้าเขาได้ไปที่วิหารเทพอสูรในช่วงเวลาใดทางด้านวิหารเทพอสูรเร่งกดดันพวกเราให้สอบสวนเฉินเซียงราชสีเงินร่วงหล่นเขามีความเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่อี้ไปตรงกล่าวขึ้นด้วยสีหน้าเป็นกังวลปนความงงงันเขาไม่ทราบเรื่องการออกไปค้นหาศิลาแก่นเต๋าของเฉินเซียงต้องรอให้เขากลับมาเพื่อถามรายละเอียดแต่ก่อนหน้านี้เขาออกไปข้างนอกมาเป็นเวลา1เดือนฟงอยู่เจียทราบแต่ไม่สามารถพูดได้เพราะราชสีเงินเป็นสาวกขององค์ชายราชสีเทพซึ่งองค์ชายราชสีเทพนี้มันเป็นพวกรักษาหน้าตาที่ไม่ยอมให้ใครหยามเกียรติแน่นอนว่ามันจะเคาะถึงหน้าประตูหากว่าทราบเรื่องอี้ไปตรงพยักหน้าไม่น่าจะต้องกังวลอะไรเฉินเซียงตอนนี้มีระดับพลังต่างชั้นกับราชสีเงินอย่างที่สุดขนาดข้าเองจะปะทะกับมันยังต้องออกแรงจนเหนื่อยกระมังนับประสาอะไรกับเฉินเซียงฟงหยูเจียกล่าวยิ้มยิ้มไปในทิศทางเดียวกันเช่นนั้นอันธพาลน้อยคงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันแล้วฟงหยูเจียที่กล่าวอยู่นั้นก็ถึงกับสะดุ้งเฮือกเพราะนางทราบว่าสุยปิงหยานเป็นคนสังหารราชสีเงินเพื่อช่วยเหลือเฉินเซียงซึ่งทำให้นางตระหนักถึงความแข็งแกร่งของปิงย่านได้ในฉับพลันคิดเช่นนั้นแล้วก็หันไปจ้องมองหญิงสาวข้างกายที่มักจะวิ่งไล่จับผีเสื้อเช่นนั้นแล้วก็รอให้เขากลับมาก่อนจากนี้ไปวิหารเทพอสูรน่าจะส่งสาวก็มาค้นหาเฉินเซียงเพื่อสอบถามโดยตรงอี้ไปตรงกล่าวเขาทราบได้ว่าสุยปิงหยานนั้นติดตามเฉินเซียงมาจากด้านนอกแต่ยิ่งมองก็ยิ่งเหมือนเด็กน้อยเรียที่ไม่รู้อิโนอิเนอะไรจึงไม่คิดจะสอบถามอะไรจากนางและการที่อี้ไปตรงไม่สามารถสัมผัสได้ถึงระดับพลังของสุยปิงหยานก็ทำให้ฟงหยูเจียแอบโล่งใจอย่างที่สุดเย่เอ๋อมีความสามารถที่สัมผัสถึงตำแหน่งของสมุนไพรปราณเทพได้เฉินเซียงจึงชักชวนนางมาด้วยกันเพราะอย่างไรแล้วสมควรสามารถค้นพบสมุนไพรเทพได้ง่ายกว่าหากว่าเย่เอ๋อเดินทางไปด้วยกันตลอดการเดินทางที่มีสภาพพื้นที่เป็นป่าเขารายล้อมเฉินเซียงยังไม่เคยพบกับอสูรร้ายตามคำเล่าลือที่ว่าเมื่อออกห่างจากพื้นที่ของวิหารเทพสูงสุดจะมีโอกาสได้พบอสูรที่น่ากลัวมากมายซึ่งเน้นย้ำกันมาตลอดว่าหากความแข็งแกร่งไม่มากพอก็จะได้รับอันตรายจากอสูรร้ายเฉินเซียงเดินทางไปด้วยความระมัดระวังเพราะก่อนหน้าเขาเคยได้ถูกติดตามอย่างลับซึ่งเขาจำได้อย่างแม่นยำว่ามันทั้งสองเป็นสาวกตำหนักดาบเนื่องจากอาวุโสฝ่ายตำหนักดาบต้องการที่จะแย่งชิงทักษะดาบสังหารเทวะแต่ก็ยังเบาใจลงได้บ้างเนื่องจากมันไม่สามารถเชื่อมโยงการตายของชางเฉาว่าเป็นฝีมือของเขาในระหว่างที่กำลังคิดว่าโชคดีไม่พบเจอกับอสูรร้ายสักตัวทันใดนั้นแสงกระพริบวูบหนึ่งก็ปรากฏพร้อมกลิ่นอายเยือกเย็นพวยพุ่งกระแทกเข้าที่หน้าอกของเขาเฉินเซียงมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างรวดเร็วโดยการเปิดทางผ่านมิติทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงพลังปราณที่น่ากลัวนั้นหากว่าไม่หลีกเลี่ยงเขาอาจได้รับบาดเจ็บไปแล้วนั่นคือราชสีอัศนีเทพมันเป็นอสูรร้ายที่แตกต่างจากตัวอื่นๆเย่เอ๋อตะโกนขึ้นใจคอไม่สู้ดีมันมีสายเลือดของเผ่าราชสีเทพอยู่เล็กน้อยดังนั้นมันคืออสูรที่แข็งแกร่งที่มีความรวดเร็วและความว่องไวสูงมากเย่เอ๋อที่กำลังกล่าวอยู่ก็ปรากฏแสงคล้ายสายฟ้าแลบวิบวับนั่นคือความเร็วของราชสีอัศนีเทพที่ซึ่งเทียบได้กับสายฟ้าแลบจนเฉินเซียงมองตามไม่ทันเฉินเซียงคาดว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ความว่องไวของมันแต่เป็นการอำพรางที่เงียบจนไม่สามารถรู้ตัวได้ทันกระทั่งมันเข้ามาใกล้
ดังนั้นเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเป้าการโจมตีเฉินเซียงจึงต้องใช้เขตแดนมิติเขาเปิดเขตแดนมิติแล้วจึงตามด้วยการเปิดทางผ่านมิติหลบหนีมันไปจุดนั้นทันทีกระนั้นแล้วราชสีอัศนีเทพยังไม่ได้รามือมันรู้แล้วว่ามนุษย์ผู้นี้ยากจะรับมือมันจึงหยุดมองเฉินเซียงที่อยู่ตำแหน่งห่างออกไปสองหลีเฉินเซียงได้เห็นร่างของราชสีอัศนีเทพอย่างจัดเชนเมื่อถอยห่างออกมามันปรากฏตัวด้วยร่างกายสีขาวใสดุจผลึกน้ำแข็งและหิมะความสูงและขนาดใกล้เคียงกับม้าด้วยขนาดเช่นนี้จึงทำให้มันคล่องตัวและรีดเร้นความเร็วได้สูงสุดทำไมมันเป็นสีขาวเย่เอ๋อกล่าวขึ้นอย่างสงสัยระหว่างนั้นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็ปรากฏขึ้นจากร่างกายของราชสีอัศนีเทพซิ่งฉับพลันร่างกายของมันก็ได้กลายเป็นสีดำสนิทเฉินเซียงเองก็ประหลาดใจไม่ต่างไปจากเย่เอ๋อเพราะหลังจากที่ราชสีอัศนีเทพกลายเป็นสีดำสนิทก็ผันผวนไปเป็นสีฟ้าและสีอื่นๆก่อนจะหายลับไปทันใดแท้จริงแล้วมันไม่ได้หายไปไหนราชสีอัศนีเทพนี้มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนสีให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมรอบด้านเป็นการพรางตัวที่ทำให้ไม่สามารถมองสังเกตได้จากระยะไกลสิ่งนี้ถือเป็นการอำพรางอัญชันฉลาดอย่างยิ่งเมื่อมันใช้การพรางตัวผนวกเข้ากับความเร็วของมันราชสีอัศนีเทพย่อมสามารถซุ่มโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้ที่มีประสบการณ์ต่อสู้น้อยก็ยากจะรับมือจนตกต้องเป็นเหยื่อในที่สุดในตอนเฉินเซียงเริ่มรู้สึกถึงความอันตรายนั้นแล้วมันไม่ได้แข็งแกร่งมากนักแต่ยากจะรับมือเฉินเซียงกล่าวสีหน้าเคร่งขรึมซึ่งตอนนี้เขาสัมผัสถึงตัวตนของราชสีอัศนีเทพไม่ได้เนื่องจากว่ามันอยู่ห่างจากเขตแดนมิติของเขามากนักเมื่อมันเคลื่อนไหวข้าจะสัมผัสมันได้ทันทีไม่ต้องกังวลเย่เอ๋อกล่าวราชสีอัศนีเทพมีการเปลี่ยนแปลงสีสันของมันอยู่ตลอดเวลาซึ่งเปลี่ยนเป็นไปตามสภาพแวดล้อมโดยรอบและประกอบกับความว่องไวของมันก็เปรียบได้ว่ามันคล้ายการล่องหนเฉินเซียงทราบดีว่าราชสีอันีเทพกำลังเคลื่อนที่เข้ามาใกล้แต่เขาไม่รู้เลยว่ามันจะจู่โจมในทิศทางใดบนต้นไม้มันใกล้เข้ามาแล้วเย่เอ๋อกล่าวกระตุ้นมันฉลาดมากที่คิดจะจู่โจมจากด้านบนหักว่าข้าไม่อยู่กับเจ้าด้วยคงเสร็จมันไปแล้วเฉินเซียงรวบรวมความแข็งแกร่งทันทีเมื่อได้ยินเช่นนี้ต้องทราบด้วยว่ามันมีร่างกายที่เรียกว่าขนาดใหญ่ไม่น้อยแต่การที่ปีนป่ายขึ้นสู่ต้นไม้สูงได้อย่างเงียบเชียบเช่นนี้นับว่าน่ากลัวเกินไปแล้วข้าจะจัดการมันเองเมื่อรู้สึกเช่นนั้นแล้วเฉินเซียงก็มีความคิดดีๆเขาจำแรงกายพร้อมสังเกตไปรอบๆเพื่อไม่ให้ราชสีอัศนีเทพทราบตำแหน่งของเขาพร้อมกับที่เขาก็พยายามเคลื่อนที่หลายๆครั้งมาแล้วเย่เอ๋อตะโกนขึ้นฉับพลันเฉินเซียงก็ขับเคลื่อนใช้งานทักษะสยบปีศาจ7ประการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทันทีแม้ว่ามันจะมีความว่องไวดุจสายฟ้าฟาดแต่การจะโจมตีเฉินเซียงก็ไม่ง่ายภายหลังจากที่เขาขับเคลื่อนทักษะสยบปีศาจ7ประการแล้วจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบความเร็วต่อให้ราชสีอัศนีเทพจะรวดเร็วเพียงใดในสายตาของเขาภายใต้ทักษะสยบปีศาจก็คือช้าอยู่ดีจะให้ข้าเป็นมื้ออาหารงั้นหรือเอาดุนกำปั้นของข้าไปกินก่อนแล้วกันเฉินเซียงเค้นเสียงก่อนจะผนวกพลังเทพ6วิธีต่อยเสยงัดปลายคางของราชสีอัศเทพรุนแรงในระดับขุนเขากระแทกเข้าหาหินเสียงดังกึกก้องประกายสายฟ้าและปราบปรับราชสีอัศนีเทพที่ถูกงัดด้วยกำปั้นอย่างจังลอยเคว้งเสียการทรงตัวหลังจากถูกงัดด้วยกำปั้นเฉินเซียงยังคงใช้งานทักษะสยบปีศาจ7ประการอย่างต่อเนื่องพุ่งประชิดเข้าหาร่างราชสีอัศนีเทพก่อนจะประเคนหมัดอีกชุดใหญ่เพราะในตอนนี้มันช้าอย่างมากในสายตาของเขาราชสีอัศนีเทพถูกอัดเข้าด้วยกำปั้นจนลอยไปไกลเมื่อตกลงพื้นก็ล้มนอนฟุบอย่างไรก็ตามในระหว่างที่มันนอนฟุบลงไปกองอยู่กับพื้นนั้นเฉินเซียงก็เปิดทางผ่านมิติเข้าประชิดอีกครั้งก่อนจะใช้เท้าทั้งสองข้างสลับกันเตะซ้ำไปมาเขากระหน่ำเตะมันซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายสิบครั้งราชสีอัศนีเทพแม้ว่าจะมีกายเนื้อแข็งแกร่งในระดับใดก็ไม่อาจทานต่อความบาดเจ็บระดับนี้ได้จนในที่สุดมันก็กระอักเลือดออกมาให้เห็นนี่สำหรับความคิดที่จะเล่นงานข้าเฉินเซียงกล่าวขึ้นพร้อมกับที่เล่นงานไปยังส่วนหัวของมันฉับพลันเฉินเซียงผสานอำนาจพลัง6วิธีเข้าประสานในการโจมตีกับทักษะเทพมันทำให้เขามีความแข็งแกร่งและน่ากลัวมากขึ้นกว่า10เท่าทำให้บัดนี้ราชสีอัศนีเทพพ่ายแพ้อย่างราบคาบสามารถทำให้มันเป็นพาหนะสำหรับขึ้นขี่ได้หรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามไม่ราชสีอัศนีเทพไม่ใช่อสูรร้ายทั่วไปมันมีสายเลือดเผาราชสีเทพอยู่เล็กน้อยยิ่งไปกว่านั้นตัวมันเองก็แข็งแกร่งการทำพันธสัญญาณกับมันจึงไม่ง่ายเพราะมันไม่น่าจะยอมซีโรราบเย่เอ๋อกล่าวได้ยินเช่นนั้นแล้วเฉินเซียงก็เงื้อกำปั้นขึ้นหมายจะทุบลงหัวปลิดชีพระหว่างนั้นเองราชสีอัศนีเทพก็อ้าปากก่อนจะปรากฏดวงกมลเรืองแสงออกมาดูไปดูมาแล้วคือแก่นเทพ
จ้านี่กลับกลัวความตายถึงเพียงนี้มันยอมทำพันธสัญญากับเจ้าเองโดยเต็มใจเย่เอ๋อกล่าวพร้อมยิ้มละม่อมรีบรับพันธสัญญากับมันเถอะฉับพลันเฉินเซี่ยงถ่ายเทจิตวิญญาณเทพลงไปยังแก่นเทพของราชสีอัศนีเทพทันทีพันธสัญญานั้นก็สมบูรณ์กล่าวได้ว่าหลังจากนี้ราชสีอัศนีเทพจะเป็นเทพอสูรใต้อานัตของเขาแล้วภายหลังจากที่ทำพันธสัญญาต่อกันแล้วเฉินเซี่ยงก็เริ่มทำความคุ้นเคยกับราชสีอัศนีเทพก่อนจะมอบชื่อให้ว่าเสี่ยวเตียนเนื่องจากมันทำให้เขาประหลาดใจยิ่งเมื่อทราบว่าราชสีอัศนีเทพนี้มีอายุไม่ถึง100ปีที่นับว่าเป็นวันแรกรุ่นทว่าความสามารถของมันกลับดูร้ายแข็งแกร่งยิ่งอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ